สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่กำลังเดินทางระหว่างเมืองฟอซานและกวางโจได้เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับสะพานลี่ซินซานในเมืองกวางโจประเทศจีนส่งผลให้สะพานดังกล่าวได้รับความเสียหายบริเวณช่วงกลางสะพานโดยมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบและสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยเบื้องต้นพบว่าขณะเกิดเหตุมีรถยนต์5คันและมอเตอร์ไซค์อีก2คันโดยมีรถ2คันได้ตกลงในแม่น้ำและที่เหลือตกลงบนเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวที่ขณะนั้นยังไม่มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตามการรายงานระบุว่าลูกเรือได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยมีการรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายและยังคงมีผู้สูญหายอีก3คนอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงดำเนินการค้นหาและส่งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและทีมกู้ภัยรวมถึงนักดำน้ำและเรือกู้ภัยอีก6ลำเพื่อค้นหาผู้สูญหายต่อไป